สวัสดีครับวันนี้ทุกคนก็อยู่กันในช่องชายตาสตูดิโอนะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปวิเคราะห์10เหรียญมาแรงและเป็น10เหรียญที่เพื่อนๆขอนเข้ามานะครับผมซึ่งวันนี้นะครับก็อาจจะเน้นไปทางเหรียญในบิตคับซะหน่อยนะครับผมเพราะว่าก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับว่าตลาดร้อนแรงขนาดไหนนะครับตอนนี้ทีนี้เนี่ย10เหรียญดังกล่าวที่ผมจะมาวิเคราะห์ก็ได้แก่ติ๊กคับ SNT Jfin Seal Mana Stan BTC IOT ADA นะครับซึ่งก่อนเริ่มคลิปนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องผมด้วยนะครับหากรักและอยากสนับสนุนนะครับก็สามารถกดสมัครเป็นผู้สนับสนุนได้เลยนะครับเราก็จะมีกรุ๊ปไลน์ให้กับเพื่อนๆอยู่ด้วยนะครับผมซึ่งในกรุ๊ปก็จะมีการวิเคราะห์และก็มีเป็นคอมมูนิตี้นะครับสำหรับการที่จะแบ่งปันความคิดเห็นรวมถึงการวิเคราะห์ภายในกลุ่มนะครับที่ผมจะเข้าไปวิเคราะห์ให้นะครับผมรวมถึงเพื่อนๆหลายคนที่มีความรู้ในระดับใกล้เคียงกับผมเลยนะครับก็ไปเริ่มกันที่เหรียญแรกเลยนะครับเรื่องที่ซิกนะครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าตอนนี้โหซิกเขาขึ้นแบบสูงมากเพื่อนๆก็เห็นได้นะครับทีนี้เนี่ยที่เขาขึ้นมาตอนนี้เมื่อมองภาพใหญ่นะครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยซิกกำลังที่จะขึ้นเว็บ3ซึ่งเมื่อวานซื้อนะครับผมก็ได้บอกไว้นะครับว่าโอเคซิกนะครับก็มีโอกาสที่จะขึ้นถึง29บาทเพราะว่าอะไรเพื่อนๆทราบไหมครับเพราะว่าไฮเก่าของเขาที่ขึ้นมาเนี่ยถึงเว็บ1ก่อนหน้าเนี่ยเขาขึ้นมาถึง6และเพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งนี้เขาจะต้องไปให้ไกลกว่านั้นนะครับเพราะจะเห็นได้ว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นเว็บ3ใหญ่เพราะการขึ้นเว็บ2ไปเว็บ3อ่ะมันจะเป็นเว็บที่ไกลที่สุดโดยปกติของอีเลียดเว็บนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาควรที่จะไปให้ถึง29นะครับในจุดของตัวซิกแต่ทีนี้เนี่ยหากเพื่อนๆที่ไม่ได้มีของมาตั้งแต่แรกและต้องการที่จะถือซิกนะครับผมขอแนะนำนิดนึงว่าหากเพื่อนๆเนี่ยจะมาเข้าบริเวณราคาตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะต้องตั้งจุดคัตลอสหรือเป็นจุดที่เพื่อนๆยอมสูญเสียได้เนาะในกรณีนี้ที่ตัวราคามันมีการย่อลงนะครับผมนั่นจะเป็นช่วงราคาที่ประมาณตรงนี้10บาทหรือ11บาทนะในจุดนี้โผล่ซึ่งถือว่าค่อนข้างเสี่ยงเยอะแต่ถ้าเอาแบบประมาณว่าเซฟเซฟแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสหักย่อลงมาก็อาจจะเป็นบริเวณที่13บาทนะครับบริเวณนี้ในจุดที่ผมมองว่าใครหลายคนก็ยอมเข้าและก็อาจจะยอมเสี่ยงได้เพราะหากตัวราคามันมีการดิบไปต่อนะครับผมก็มีโอกาสที่จะไปลุ้นสูงถึงราคา29บาทแต่ทีนี้ถ้าถามว่าคุ้มไหมกับที่เสียไปตรงนี้เพื่อนๆก็ลองชั่งกันดูนะครับผมนะในจุดนี้ต่อไปเป็นขับนะครับผมเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยขับนะครับขึ้นมาไม่หยุดเลยแล้วทีนี้เนี่ยที่เขาขึ้นมาตอนนี้เมื่อเรามองภาพใหญ่เพื่อนๆจะเห็นได้ว่ามันจะเป็นการขึ้นจาก2ไป3ซึ่งมันมีการทำ1 2 3 4นะครับผมซึ่งในจุดเนี้ยจะเป็นลักษณะเอ็กเทนชั่นที่มีการยืดของ4ไป5นะครับยาวที่สุดเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องรออย่างเดียวเลยในตอนนี้คือรอให้เข้าจุด3นะครับผมซึ่งผมเชื่อแหละมีหลายคนที่รอเก็บเข้าอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยหากตอนเนี้ยเพื่อนๆอยากเข้าจริงๆนะครับผมก็ขอแนะนำจุดคัตลอสเป็นช่วงราคาประมาณ400นะเลยนี้เลยนะครับผมหากหลุดจาก400เนี่ยก็ขอเพื่อนๆยอมก่อนนะครับในจุดนี้แต่หากไปต่อก็ไปลุ้นก็ยินดีด้วยนะครับซึ่งถ้าถามว่าหากไปต่อนะครับในระยะนี้เนี่ยเมื่อผมลากเนี่ยแนวต้านถัดไปของเขาเลยจะไปอยู่ที่653บาทแต่ถ้าเพื่อนๆหลายคนมองก็อาจจะเฮ้ยแอดกาวหรือเปล่ามัน600กว่าบาทเลยเนี่ยแต่นะครับพี่โบไปตกนั้นจริงๆนะหลังจากที่ว่าเราตีตรงบริเวณครึ่งก่อนหน้าของเขานะครับเพื่อนๆจะเห็นได้ชัดนะว่าไปตกตรงนั้นพอดีทีนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยไม่มีสัญญาณเลยว่าตรงไหนจะกลายเป็นเว็บ3ของเขานะครับผมเพราะฉะนั้นก็ต้องรอต่อไปนะแล้วถามว่าถ้าเข้าเนี่ยอย่างที่บอกหากหลุด400ยอมแพ้ก่อนนะครับต่อไปเป็น SNT นะครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าหลังจากที่ตัวเขาเนี่ยก่อนหน้านี้ขึ้นไปแตะแถว4บาทนะครับก็มีการย่อลงมาทีนี้เนี่ยหากจะเข้าในจุดนี้นะครับก็พอที่จะเข้าได้นะครับผมเพราะเพื่อนๆจะเห็นว่าตัวเขาเนี่ยยังไม่ทำโอเวอร์แลปกับบริเวณยอดก่อนหน้าตรงนี้ดีนะครับผมใกล้ๆตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในจุดนี้หากเข้าเนี่ยก็มีโอกาสที่จะไปลุ้นต่อในนี้นะครับจุดที่เพื่อนๆเนี่ยเข้าแล้วผมมองว่าหากหลุดลงมาเนี่ยให้ยอมก่อนก็อาจจะเป็นช่วงราคาที่3บาท27นะครับผมหากหลุดลงมานะแต่ยังไม่เสียทรงนะครับยังมีโอกาสที่จะขึ้นไปต่อในจุดนี้นะต่อไปเป็นเจฟินนะครับเพื่อนๆจะเห็นได้ชัดว่าเจฟินเนี่ยเป้าถัดไปของเขาเลยอยู่ไกลโอ้โหไม่รู้จะไกลยังไงเพราะว่าตรงนี้จริงๆในการขึ้นของเขาเพื่อนๆจะเห็นได้ชัดนะว่าที่เขาพยายามขึ้นมาเนี่ยเมื่อดูในส่วนของเว็บยักษ์นะครับผมจะเห็นได้ว่าเขามีการขึ้น1จบ2และตอนนี้ที่กำลังขึ้นนั่นก็คือเป็นการขึ้น3และจบ4ทีนี้ตอนนี้ยังหาจุดจบของ3ไม่เจอเลยเพราะฉะนั้นที่เราทำได้ในตอนนี้ก็คือการมองหาแนวต้านแต่ละแนวเพื่อที่ว่าเราจะมีจุดเข้าจุดออกนะครับผมซึ่งตรงนี้หาเพื่อนๆมองดูนะครับจะเห็นว่าแนวต้านถัดไปของเขาอยู่ไกลมากนะครับผมแนวต้านถัดไปของเขาไกลมากจะอยู่ช่วงเกือบ200นะครับหรือ195
เพราะฉะนั้นนะครับหากคุณเพื่อนอยากเข้าในจุดเนี้ยก็อาจจะตั้งจุดคัทลอสต่ำกว่าตรงนี้อีกสักนิดนึงเนาะซึ่งเมื่อดูในส่วนของ RSI เพื่อนๆจะเห็นได้ชัดว่าตัวเขาเนี่ยโหแรงยังไม่ตกเลยนะครับในจุดนี้แถมมีโอกาสที่จะไปต่อจนถึง RSI 100เนาะเพราะฉะนั้นในจุดนี้ยังมีแรงกระเพื่อมครั้งสุดท้ายที่จะขึ้นนะครับผมหากเข้าตรงบริเวณ144จุดคัทที่จะต้องยอมแพ้ก่อนนั่นคือ130หรือถ้าไหวก็อาจจะเป็น122บริเวณนี้นะครับผมนะเพราะฉะนั้นตรงนี้หาซื้อก็มีโอกาสไปลุ้นต่อถึง196นะครับผมในจุดนี้ต่อไปเป็นซีลนะครับเพื่อนๆจะเห็นได้ชัดว่าซีลเนี่ยขึ้นไปถึง5.76 บาทแล้วทีนี้ซีลมีการตีกลับลงมานะครับเหตุผลที่เป็นแบบนี้เพราะอะไรเพื่อนๆทราบไหมครับเพราะว่าวอลลุ่มที่อัดเข้าไปจริงๆเนี่ยมันเป็นวอลลุ่มของไทยแล้วผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมของไทยขึ้นแล้ววอลลุ่มมันไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคือมันมีการปิดการถอนแล้วก็หลายๆอย่างมันดูไม่ชอบมาพากลพอสมควรเพราะฉะนั้นในจุดเนี้ยวันนี้ผมก็ได้ออกมาเตือนเพื่อนๆในกลุ่มนะครับว่าเฮ้ยต้องระวังซีลให้ดีเพราะว่าตัวเขาเนี่ยราคามันขึ้นแค่ในของบิตคับแต่ของไบแนนซ์ราคายัง3บาทเหมือนเดิมอยู่เลยเริ่มซื้ออาจจะน้อยกว่า3บาทอีกทีนี้เนี่ยนั่นแหละก็ต้องระวังเพราะว่าวอลลุ่มมีแค่ของไทยใช่ไหมฮะแล้วก็ไม่ได้ลิงก์กับของต่างประเทศด้วยอารมณ์เหมือนกับเป็นซีลไทยซีลต่างประเทศอย่างนั้นนะประมาณนี้ นั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยซีลในตอนนี้ถามว่าถ้าจะมาไล่เก็บตรงบริเวณโคนเนี่ยแถว3บาทตรงนี้ก็ไล่เก็บได้เลยตราบใดที่ยังไม่หลุด 2.7 หรือว่า 2.58 ก็ยังถือได้ถือยาวๆไปนะครับผมในจุดนี้ใครต้องการเก็บถามว่าเขาก็มีเวของเขาในการที่จะขึ้นเพราะตอนนี้เขาอยู่เว็บ1ลงมาเป็นเว็บ2และถามว่าเว็บต่อไปที่ต้องขึ้นก็คือเว็บ3นะครับและเป็นเว็บ3ยักษ์ด้วยจะเห็นได้ชัดเนาะนี่คือซูเปอร์ไซเคิลของเขานะครับที่เขาจะต้องขึ้นนั่นก็คือเว็บ3 3ใหญ่มี3ย่อยและก็3ใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยราคา10บาทนะครับหรือว่าเหนือ10บาทเขาก็สามารถขึ้นไปทำได้นะเพราะไฮเก่าของเขาก็9บาทแล้วครับเพื่อนๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รอกันนะครับผมไม่ต้องเสียใจสำหรับคนที่ขึ้นไปติดบริเวณ5บาทหรือ4บาทนะครับผมตรงนี้ไม่ได้ยากเลยนะครับผมต่อไปเป็นมานานะครับผมมานาจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับที่ผมเคยบอกเพื่อนๆไปก็คือมีการทำ extension เป็น1 2 3 4 5แต่ทีนี้เนี่ยในการขึ้นมาถึง5ตอนแรกเราก็กะกันว่าเอ้ยโอเคเขาจะมีการขึ้นเป็น A แล้วก็ B แล้วก็ C และในจุดนี้เนี่ยลักษณะของตัวกราฟของเขานะครับมีโอกาสที่จะตกลงมาเป็น ABC correction นะครับผม ABC correction คืออะไรคือการที่ตัวเขาเนี่ยจะเป็นการจบเวฟ5และลงมาเป็นเวฟ4เวฟ5เนี่ยกับเวฟ3ที่อยู่ติดกันหรือใกล้กันเป็นไปได้ไหมสามารถเป็นไปได้ครับในจุดนี้นะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีการลงมาเป็นเวฟ4ถามว่าเวฟ4อยู่ไหนเราก็ต้องทำการวัดนะครับผมโดยใช้ Fibonacci retracement นะครับลากจากเวฟ2ตรงนี้ขึ้นมาถึงยอดนะครับผมแล้วก็เราจะต้องดูนะว่าตกที่ 38.2% ตรงไหนนะครับผมตรงนั้นแหละจะเป็นบริเวณที่เรียกว่าเป็นเวฟ4เนาะหากเราดูเนี่ยเห็นได้ชัดว่า 38.2% จะอยู่ที่130บาทเพราะฉะนั้นตรงนี้สิ่งที่ต้องระวังหากเพื่อนๆเนี่ยถืออยู่นะครับผมก็ค่อนข้างอันตรายนิดนึงเพราะมีโอกาสที่เขาจะย่อลงไปที่130บาทนะครับผมอันนี้ขอย้ำไว้นิดนึงแต่หากมีการลงแตะ 148.99 แล้วเด้งเนี่ยก็มีโอกาสที่ตัวเขาจะไม่ย่อลงแล้วก็ไปต่อนะครับผมเพราะว่าการเกิดลักษณะเว็บ3ยกก็มีให้เห็นเยอะมากพอสมควรนะครับผมอาจจะลงมาแตะแค่155นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมีโอกาสลงถึง133เลยอย่างที่ผมบอกไปนะต่อไปเป็นแซนนะครับผมแซนตอนนี้เพื่อนๆจะเห็นได้ว่าตัวเขาเนี่ยมีการที่ว่ากำลังขึ้นมาเป็นเวฟ5ใหญ่นะครับผมซึ่งในจุดนี้เนี่ยตัวเขาจริงๆจะต้องทำเป็นลักษณะExtension 1 2 3 4แล้วก็ขึ้นไป5ตรงนี้เหมือนกับเริ่มหมดแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีโอกาสที่จะไม่ขึ้นไปที่5เพราะเพื่อนๆจะเห็นว่าเขาไม่ได้ทำไฮใหม่นั่นก็คือจุดสูงสุดใหม่เพื่อนๆจะเห็นได้ว่าจุดสูงสุดก่อนหน้านี้ของเขาจะอยู่ที่ช่วง284ใช่ไหมครับใกล้ๆเนาะกับ300แต่ทีนี้ในจุดล่าสุดของเขาเนี่ยขึ้นมาแค่260เองเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่ตัวเขาเนี่ยจะทำลักษณะเดียวกับมานานะครับผมนั่นก็คือการทำลักษณะเป็น ABC correction เนาะมีโอกาสที่จุดนี้จะลงมาเป็นลักษณะ A แล้วก็ขึ้นเป็น B แล้วก็ลงเป็น C ซึ่งถามว่าถ้าลงเป็น C เนี่ยก็จะลงตกอยู่ช่วงราคาที่162บาทนะครับผมตรงนี้ก็ต้องระวังดีๆนะหากหลุดบริเวณ230นะครับก็มีโอกาสไหลยาวจนถึง162เลยในจุดนี้ของตัวแตนนะครับผมต่อไปเป็น BTC BTC ตอนนี้นะครับอย่างที่ผมบอกเพื่อนๆนะครับว่าเขาเคยทำลักษณะแบบนี้ไปแล้วนะครับผมก็คือลงมาเป็น A B C D E นะครับผมแล้วก็ตบขึ้นไปแต่ในจุดนี้เพื่อนๆจะเห็นได้ว่าตัวเขาเนี่ยหลังจากที่ทำลักษณะเป็น A B C D E นะครับผมตัวเขาไม่สามารถตบทะลุไปได้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยที่ต้องระวังให้สูงเลยคือการหลุดบริเวณ 1,820,000 นะครับผมตรงนี้นะค่อนข้างอ่อนแรงมากนะรวมถึงตัว RSI นะครับผมที่ไม่สามารถทำไฮใหม่ได้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมีโอกาสหลุดลงมาค่อนข้างสูงเลยก็ขอบอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับว่าต้องระวังนิดนึงหากหลุด 1,820,000
820,000นะครับผมตรงนี้ยอมก่อนนะต่อไปเป็น IoT นะครับผมก่อนหน้านี้นะทำลักษณะที่น่าสนใจนั่นก็คือการทำ divergence นะครับผมจะเห็นได้ว่าตัวของเทรนกราฟของเขาเนี่ยจะเป็นเทรนขาลงใช่ไหมแต่ในตัวของ RSI จะเป็นแนวโน้มขาขึ้นจะเห็นเป็นสัญญาณลูกศรสีเขียวนะครับอันนี้จะเป็นอินดิเคเตอร์ที่มันสร้างขึ้นมาให้เลยทีนี้เนี่ยตัวเขามีการเบรกทะลุเทรนขาลงแล้วก็ขึ้นไปยืนสังเกตดูยืนได้ด้วยเพราะหากยืนไม่ได้ตัวเขาจะต้องลงมาอีกนะครับผมแต่ตรงนี้เขาสามารถยืนได้ยืนอยู่บริเวณตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยหากตีขึ้นกลับไปอีกครั้งแล้วทะลุ 1.56 ได้สามารถซัดยาวไปออก 1.9 นะครับผมแล้วอาจจะเปลี่ยนเป็นเทรนขาขึ้นเลยนะครับซึ่งถามว่าหากพุ่งขึ้นอีกครั้งเนี่ยตัวเขามีโอกาสขึ้นถึงไหนนะครับผมเราก็ต้องทำการตีในส่วนของฟิโบนัสซีเนาะโอเคตรงนี้หากพุ่งขึ้นอีกครั้งนะครับผมก็มีโอกาสนะซึ่งจุดแรกๆเลยที่ต้องทำเอาชนะไปให้ได้นั่นก็คือไฮเก่าของเขานะครับผมในจุดนี้อาจจะเป็นสัญญาณที่ตัว IOT จะกลับเป็นขาขึ้นนะครับผมก็มีโอกาสขึ้นไปแตะที่ 2.9 นะครับตามลำดับซึ่งสามารถไปได้ไกลสุดฟิโบนัสซีที่ช่วง11บาทนะครับผมในจุดนี้ในเบื้องต้นเนาะและสุดท้ายเป็น ADA นะครับผมนะตอนนี้ ADA ลงมาถึงช่วงเก็บถามว่าทำไมลงถึงช่วงเก็บจริงๆเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยผมมองว่าตัวของอีเลียดมันเดินทางมาเป็น1 2และก็เป็น3และก็เป็น ABC ยกเพื่อนๆพอจะเห็นภาพใช่ไหมครับเนี่ยที่ผมทำอยู่แต่ทีเนี้ยในของใน Exchange 1เนี่ยลักษณะกราฟก่อนหน้านะครับที่จะขึ้นตรงเนี้ยมันจะมีอยู่ซึ่งตรงเนี้ยจริงๆมันคือเวฟ1นะครับผมแล้วก็ลงมาเป็นเวฟ2บริเวณนี้นะครับเพราะฉะนั้นในจุดเนี้ยที่เข้าขึ้นมาคือเวฟ3นะเป็น3ยักษ์เลยตรงนี้ที่ลงก็คือเป็น4ซึ่งถามว่าเป็น4ตรงเนี้ยเมื่อเราวัดฟิโบใช่มั้ยครับผมการลงจากเวฟ3มาเป็นเวฟ4นะครับสัดส่วนฟิโบนัสซีจะต้องลงมาที่38.2 ซึ่งบริเวณ50บาทเป็น 38.2% พอดีซึ่งการลงมาเวฟ4จะต้องไม่ต่ำไปกว่า 50% เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยจะขอย้ำอีกทีว่าน่าเก็บแล้วก็หาขึ้นอีกครั้งนะครับผมสุดฟิโบนัสซีคือ500บาทไม่รู้จะกาวยังไงแล้วแหละจริงๆแต่ว่านั่นแหละอย่างน้อยๆนะครับผม140บาทก็จะต้องขึ้นไปแน่นอนนะครับในจุดนี้ของตัว ADA เนาะรวมถึง RSI ที่ลงมายังบริเวณ RSI 30นะครับผมซึ่งเป็นช่วง RSI ที่ทุกเหรียญถ้าลงไปที่ RSI 30ในเฟรมเดย์เนาะจะน่าเก็บหมดนะครับผมครับส่วนนี้ก็ขอจากกันเพียงแค่นี้ฝากกดไลค์กด Subscribe กำลังใจให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณครับ